อ่ะฟังธรรมกัน สืบเนื่องจากเมื่อวานเนาะที่ว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของการกำหนดรู้ทุกกายทุกจิตแล้วก็ทุกอุปทาน สิ่งที่พระอาจารย์พยายามเน้นย้ำอยู่ตรงเนี้ยก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติโดยไม่ใช่การพยายามกดข่มหรือไม่ใช่การปฏิบัติที่พยายามให้เป็นอย่างใจต้องการซึ่งมันมีความผิดพลาดของการปฏิบัติอยู่ก็คือ1พยายามกดข่มจิตใจตัวเองกดข่มแม้แต่กายกดข่มแม้จิตใจอย่างที่1อย่างที่2ก็คือประเภทแบบพยายามที่จะให้มันเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการการปฏิบัติในลักษณะนี้มันมีความผิดพลาดและไม่อาจจะก้าวไปถึงความหลุดพ้นได้ทำไมก็เพราะว่าการพยายามที่จะบังคับกายบังคับจิตมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้บังคับกายบังคับจิตใช่หรือไม่ในขณะเดียวกันพอปฏิบัติก็อยากให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการมันก็เกิดภาวะแห่งความเป็นไปตามต้องการของตัวเองมันก็ยังมีตัวเองเข้าไปเป็นผู้รองรับกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอการที่พระอาจารย์พยายามบอกว่าให้เรามีเจตนาเพื่อจะเห็นอาการที่ไม่เจตนามันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามองเห็นอาการที่ไม่เจตนาได้บ่อยๆฟังให้ดีนะเมื่อใดก็ตามที่เราได้สังเกตเห็นอาการไม่เจตนาบ่อยๆแต่มันมีกระบวนการที่เกิดขึ้นแม้นไม่เจตนาตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันคือการเห็นตามความเป็นจริงในการเจตนาธรรมนั้นมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งลึกๆก็คือเราเป็นผู้กระทำใช่หรือไม่โดยความมีเจตนานั้นมันจะมีความลึกๆว่าเราเป็นผู้กระทำแต่ในวันที่มันเห็นภาวะที่ไม่เจตนาแล้วมันมีกระบวนการเกิดขึ้นโดยไม่ผ่านการเจตนานั่นคือมันจะตบหน้าเราทันทีเข้าใจไหมมันตบหน้าเราเลยที่มึงหลงผิดมาตลอดว่ามึงเป็นผู้กระทำเนี่ยมึงพลาดแล้วเพราะเนี่ยมันกำลังแสดงอาการที่ไม่เจตนาให้เราเห็นเนี่ยเข้าใจป่ะเพราะคนที่มันยังหลงทางอยู่ว่าทุกอย่างเป็นเราทุกอย่างเป็นผู้กระทำเราเป็นผู้กระทำเราเป็นผู้บังคับบัญชาได้มันเหมือนถูกตบหน้าเลยเดี๋ยววันที่มันแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามได้เนี่ยมันอึ้งเลยนะเพราะในขณะที่เราเดินเราตั้งใจเดินใช่ไหมเราเดินไปบิณฑบาตวันนั้นเราตั้งใจเดินในความที่เราตั้งใจเดินเข้าใจยังมันมีคำว่าเราด้วยนะคุณดูตัวเองเถอะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราพยายามทำอะไรก็ตามมันก็คือเราพยายามถูกไหมเพราะในความมีเราเป็นผู้พยายามมีเราเป็นผู้กระทำมีเราเป็นผู้บังคับบัญชามีเราทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าจังหวะที่มันเข้าไปเห็นอาการที่ไม่ได้เจตนาแล้วมันแสดงอาการของมันเองขึ้นมาได้เนี่ยนั่นคือการตบกระโหลกเลยนะให้เราเห็นเลยว่าไม่ใช่ไอ้ที่มึงเข้าใจน่ะผิดตลอด ที่เองเข้าใจว่าเป็นเองทำเนี่ยมึงผิดแล้วเพราะไม่มีเองทำกูก็ทำได้เข้าใจความหมายไหมธรรมชาติมันจะบอกเราอย่างเงี้ยว่าแม้ไม่มีมึงเข้ามาเป็นผู้บงการจะทำกูก็ทำของกูได้เราจึงเรียกว่าการเห็นในลักษณะนี้ว่าการเห็นกลไกแห่งธรรมชาติที่มันทำด้วยตัวมันเองนี่แหละคือการสังเกตแบบวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการที่พระอาจารย์พยายามเน้นย้ำว่า
เมื่อใดก็ตามที่เราไปสังเกตเห็นอาการของกายอันไม่มีเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่มันก็ยังทำหน้าที่ของมันยังทำงานของมันได้นี่แหละคือการที่พระเจ้าสอนให้เราเข้าใจถึงคำว่าอนัตตาซึ่งแปลว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนใดๆของเราที่จะบังคับบัญชาตามความปรารถนามันก็ยังมีคนถามอีกว่าไม่ใช่เราแล้วมันเป็นใครคำถามนี้มันเกิดจากอะไรต้องย้อนนี้ก่อนเมื่อคนถามว่าถ้ามันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นใครมันคืออะไรมันต้องย้อนถามแล้วไอ้คำถามนี้มันเกิดจากอะไรคำถามนี้มันเกิดจากความเคยชินที่เรามองทุกอย่างเป็น2ส่วนเขาเรียกว่าทวินิยมความเคยชินที่จะมองเห็นเป็น2ฝ่ายเรียกว่าทวินิยมมีเรามีเขามีของเรามีของเขามีมืดมีสว่างมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์ได้มาเสียไปเห็นไหมแล้วถามว่าไอ้ความเป็นทวินิยมแบบนี้มันฝังลึกในเราในใจเราขนาดไหนมันเป็นสมมุติไม่พอมันยังเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติไม่พอนะมันยังบัญญัติลงอีกนะว่าต้องเป็นอย่างนี้อีกนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่มองเป็นสองฝั่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราชอบหาคำตอบเหมือนคำถามที่บอกว่าเอ้าถ้ามันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นใครไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเห็นผิดคือเห็นว่าเป็นเราความเห็นผิดคือเห็นว่าเป็นของเราเอตังมะมะนี่ของเราเอโซหมัสมินี่เป็นเราเอโซเมอัตตาตินี่คืออัตตาตัวตนของเรานี่คือความเห็นผิดเนตังมะมะนี่ไม่ใช่เราเนโซหามัสมินี่ไม่ได้เป็นเรานาเมโซอัตตาตินี่ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานั่นคือคำสอนของพระเจ้าท่านไม่ได้บอกว่ามันเป็นใครแต่แค่เรามองเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็เห็นถูกแล้วเพราะความเห็นว่าเป็นเราคือความเห็นที่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรามองเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันคือเห็นถูกแล้วแล้วมันเป็นใครมันเป็นใครก็ช่างจงเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็จบมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่จงเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็จบเข้าใจไหมหลายคนยังหลงทางเรื่องการมองว่าไม่ใช่เราเนี่ยไปมองว่าต้องเห็นนั่งปฏิบัติไปจนเห็นมันเป็นเซลล์เป็นอะตอมแล้วยังไปเห็นเป็นองค์ประกอบว่าไอ้อะตอมมันมีนิวเคลียสมันมีโปรตอนมันมีอิเล็กตรอนมีนิวตรอนมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนแล้วแต่อิเล็กตรอนแม้แต่อิเล็กตรอนก็ยังหมุนอยู่ตลอดเวลาอีกนี่แหละมันจึงไม่มีความเป็นเราขอโทษอ่ะใครนั่งมองเห็นมีใครนั่งมองเห็นว่าตัวเองเป็นเซลล์เป็นอะตอมแล้วแยกย่อยจากอะตอมเป็นนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนมีใครมองเห็นมีนักวิทยาศาสตร์ไงใช่หรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์นั่นแหละมองเห็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแต่นักวิทยาศาสตร์บรรลุธรรมไหมนั่นเขาเรียกว่าเห็นขั้นปรมัตถ์แต่ไม่เห็นอริยสัจความจริงมี3ระดับระดับที่1เราเรียกว่าความจริงแบบสมมุติสัจจะโลกทั้งโลกเนี่ยแต่ไม่ได้สมมุติแต่ในขณะเดียวกันในสมมุติมันมีปรมัตถสัจจะคือความจริงที่ไม่อิงสมมุติคือมันมีของมันอย่างนั้นเข้าใจมั้ยเสามีมั้ย
โดยปรมัตถ์มันมีแต่ไม่เรียกว่าเสาเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันคือวัตถุอย่างหนึ่งแต่สมมุติเรียกว่าเสาคนมีไหมมีแต่โดยปรมัตถ์ไม่เรียกว่าคนเรียกอะไรก็ได้เรียกวัตถุอย่างหนึ่งแต่สมมุติเรียกว่าคนเพราะฉะนั้นในสมมุติมันมีปรมัตถ์ในปรมัตถ์มันไม่มีสมมุติฟังให้ดีนะคุณสังเกตไหมพระอาจารย์ไม่บอกว่าในสมมติมีปรมัตถ์และอาจารย์ไม่บอกว่าในปรมัตถ์มันมีสมมติอาจารย์ไม่พูดใช่ไหมอาจารย์บอกว่าในสมมติมันมีปรมัตถ์เพราะฉะนั้นในปรมัตถ์มันไม่มีสมมตินะเพราะสมมติมันเป็นเปลือกของปรมัตถ์มันปรมัตถสัจจะคือภาวะความจริงที่มีอยู่เหมือนกันมองนักวิทยาศาสตร์มองเห็นไปถึงอะตอมไปถึงนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนมันคือเห็นความจริงในขั้นปรมัตถะแต่มันก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะมันยังไม่เข้าใจสัจจะตัวสุดท้ายคืออริยสัจอริยสัจจะนักวิทยาศาสตร์มองเห็นนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนแต่นักวิทยาศาสตร์ยังถอนความพอใจความไม่พอใจยังถอนอุปทานได้ไหมฮะไม่ได้ใช่หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ยังถอนไม่ได้คุณไม่ต้องอะไรมากหรอก เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์มองคนเนี่ยแค่อักษร4ตัวรู้ไหมอะไรอักษร4ตัวนั้น A D C G มันคืออะไร DNA มันเรียงได้อักษร4ตัวเข้าใจความหมายไหมสลับกันไปสลับกันมาเพราะของอาจารย์ก็มีแค่4ตัวแต่มันเรียงไม่รู้กี่แถวกี่ล้านแถวและในกี่ล้านแถวนั้นมันมีสลับไปสลับมาอีกเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างอาจารย์กับพวกคุณมีเพียงแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันและอสุจิตัวเดียวกันเท่านั้นที่มีอักษรทั้งหมดเรียงเหมือนกันเป๊ะเข้าใจยังไงเนี่ยมีอักษร4ตัวนี้เรียงเหมือนกันเป๊ะทุกแถวทุกลำดับนักวิทยาศาสตร์เห็นเป็นอักษร4ตัวนี้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเป็นพระอรหันต์มั้ยมันไม่เกี่ยวไงเข้าใจยังทีเนี้ยแม้นคุณจะเห็นปรมัตถ์ถึงขั้นนี้นี่คือการเห็นปรมัตถ์นะแม้นคุณเห็นความเป็นปรมัตถ์ถึงขั้นนี้แต่คุณก็ไม่สามารถเป็นพระอรหันต์เพราะความเป็นพระอรหันต์มันอยู่ที่การประจักษ์แจ้งในสัจจะตัวสุดท้ายคืออริยสัจจะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันจึงไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อไปเห็น ADCGหรือเพื่อไปเห็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเข้าใจไหมแต่ให้ไปเห็นความเห็นผิดที่มันมองว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราให้ไปมองเห็นความคิดตัวนี้ให้ไปเห็นความคิดตัวนี้ความคิดที่เป็นมันคือตัณหาอุปาทานเนี่ยให้ไปเห็นตัวนี้ให้ไปเห็นความคิดที่มันคิดว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราให้ไปเห็นความคิดตัวนี้แล้วละความคิดตัวนี้ให้ได้เพื่อยืนยันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นการถึงอริยสัจ4มันจึงมีความสำคัญมากเพราะอริยสัจ4นั้นมันเป็นวิชาเฉพาะย้ำนะมันเป็นวิชาเฉพาะแห่งพุทธศาสนาเท่านั้นหลายคนนั่งปฏิบัติถอดผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงม้ามปอดน้ำเลือดน้ำหนองเคยได้ยินไหมมีใครเห็นตับตัวเอง
มีใครเห็นไตตัวเองทั้งหมดมันก็นั่งจินตนาการจากภาพของกายวิภาคใช่หรือไม่ภาพโครงสร้างของมนุษย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีทีหลังเรื่องราวและความรู้เหล่านี้มันมีทีหลังพุทธศาสนาม ันเป็นเพียงจินตนาการที่เราจะจินตนาการว่ามันมีแบบนั้นแบบนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ถามว่าไอ้จินตนาการตรงเนี้ยมันสามารถพาไปสู่ความหลุดพ้นไหมไม่มันก็แค่เห็นจินตนาการมันไม่ได้เห็นของจริงแม้นเห็นเป็นตับไตไส้พุงเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เห็นในระดับของอริยสัจเพราะการเห็นในความเป็นอริยสัจหรือสัจจะตัวสุดท้ายซึ่งมีในพุทธศาสนาเท่านั้นก็คือความเห็นว่ามันมีทุกข์มันมีเหตุคือตัณหาอุปาทานและมันมีการดับตัณหาอุปาทานได้เมื่อนั้นมันจะพ้นทุกข์มันเป็นวิชาเฉพาะที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งคือเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ฉะนั้นอริยสัจเราอริยสัจเราจะไปทำตรงไหนไปดูตรงไหนไปทำอย่างไรก็ไปถอยดูภาวะซ้อนไปคอยดูภาวะความคิดซ้อนในลำดับที่3จำได้ไหมอาจารย์บอกความคิดขั้นที่1ขั้นสัญญาความคิดขั้นที่2ขั้นสังขารความคิดขั้นที่3คือตัณหาอุปาทานการมองเห็นสัญญาก็คือเห็นความเป็นปรมัตถะการมองเห็นขันธ์5คือการมองเห็นความเป็นปรมัตถะปรมัตถสัจจะแต่การมองเห็นตัณหาอุปาทานเป็นการมองเห็นอริยสัจจะเข้าใจไหมเพราะอาจารย์จึงบอกว่าสิ่งที่เราควรทำต่อความทุกข์กายก็คือการบำบัดและยอมรับพระไตรลักษณ์สิ่งที่เราควรทำต่อความทุกข์จิตคือความเป็นทุกขังของจิตคือยอมรับความเป็นพระไตรลักษณ์ของจิตมันจึงมีสิ่งเดียวที่เราต้องแอคชั่นเราต้องทำมันจริงๆก็คือเห็นตัณหาอุปาทานซึ่งการเห็นตัณหาอุปาทานมันก็ไม่เกี่ยวว่าไปเห็นเป็นอะตอมโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับไปเห็น ADCG เข้าใจความหมายไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยถ้ามันยังเห็น ADCG แต่มันยังหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็ยังไม่ใช่อริยสัจนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมองว่าตัวอริยสัจมันพูดถึงเรื่องของความไม่มีเราแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเห็นมีภาวะแห่งความเป็นเรามีเราเข้าไปปุ๊บให้เห็นจังหวะนั้นแล้วเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงไอ้ความมีเราเป็นเราของเรามันคือความคิดเข้าใจยังไงเนี่ยเมื่อมันเป็นความคิดสิ่งที่คุณควรทำคือไปรู้ทันความหลงที่มันสร้างความคิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเข้าใจความจริงว่าอ๋อไอ้ความคิดตัวนี้เองที่มันพาเราสร้างเยื่อใยมาตลอดจนกลายเป็นยางเหนียวติดหนึบหมุนข้ามภพข้ามชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไอ้ความคิดตัวเนี้ยเพราะกระบวนการการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่การไปทำลายอะไรแต่คือการไปเห็นความจริงเมื่อไปเห็นความจริงตรงนี้มันจะตื่นสว่างโพล่งขึ้นเราจึงไม่เรียกความเราจึงไม่เรียกอาการเห็นแบบนี้ว่าเป็นวิสดอมหรือว่าปัญญาแบบวิสดอมแต่เราเรียกมันว่า enlightenment enlightenment มันสว่างขึ้นจากข้างในมาเลยเพราะมันเข้าใจความจริงมันสว่างวะภาษาอีสาน
มันสว่างวะมันโล่งมันโปร่งมันแจ่มแจ้งเราจึงใช้คำว่าประจักษ์แจ้งประคือไปพบจักมาจากจักษุด้วยตาตาไหนตาในตาใจมันจึงแจ้งออกเข้าใจอย่างนี้เนี่ยบรรพบุรุษเราบัญญัติศัพท์ประจักษ์แจ้งประคือไปพบมันด้วยอะไรด้วยตาในตาใจเมื่อนั้นมันก็สว่างวะมันก็แจ้งออกเนี่ยเราจึงเรียกว่าการประจักษ์แจ้งเราเรียกภาษาอังกฤษว่า enlightenment เขาไม่ใช้คำว่า wisdom ปัญญาในทางพุทธศาสนาเข้าใจไหมเพราะ wisdom มันคือปัญญาในระดับของกระบวนการคิดแต่นี่คือการประจักษ์แจ้งประจักษ์แจ้งสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกการทำวิปัสสนาว่าเห็นตามความเป็นจริงคำว่าเห็นตามความเป็นจริงอ่ะแปลว่าเราต้องทำอะไรกับมันไปบังคับมันไหมไปกดข่มมันไหมไปต้องการให้มันเป็นอย่างใจไหมมีหน้าที่เจริญสติทำความรู้สึกตัวให้มันตื่นรู้ไว้และให้ความตื่นรู้นั้นน่ะมันไปประจักษ์แจ้งด้วยตัวของมันแต่สิ่งที่จะทำให้ความตื่นรู้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วกระบวนการมันไวขึ้นก็คือการสังเกตมันเป็นผู้สังเกตมันฝึกที่จะสังเกตการเข้าใจอย่างนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงพยายามเน้นย้ำว่าให้เราสังเกตให้เราสังเกตเพราะกิเลส1,500ตัณหาแล้วแบบมันก็คือความคิดตัณหาอุปทานก็คือความคิดความคิดที่มันไม่เข้าใจความจริงมันก็เลยหลงสร้างความเป็นเราเป็นของเราบทตรงเนี้ยเมื่อกลางวันพระอาจารย์พูดกับคุณนิคมกับคุณนุจรีไปแล้วที่พระสารีบุตรเทศกับอนาถเป็นที่กัดเศรษฐีมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่ออนาถาบิณฑิกาเศรษฐีป่วยไม่สบายมากก็เลยให้คนใช้เนี่ยให้คนรับใช้มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้ท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยป่วยหนักมากใกล้จะวาระสุดท้ายแล้วแม้นอย่างนี้อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ไม่ได้บอกว่าเธอไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ฉันหน่อยเห็นไหมความเกรงใจของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มีต่อพระพุทธเจ้าทั้งที่ตัวเองเนี่ยคือยมอุปถากใหญ่มากเลยนะแม้สักครั้งหนึ่งก่อนตายพบพระพุทธเจ้าเนี่ยสิทธิ์นี้มีสิทธิ์จะได้ไหมแน่นอนแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าเธอจงไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบแล้วก็แล้วแต่ว่าพระองค์จะจัดการอย่างไรดูสิพระพุทธองค์ก็คงจะติดธุระหรืออะไรบางอย่างพระองค์ก็เลยบอกให้พระสารีบุตรกับพระอานนท์ไปนี่ดูนะเมื่อพระอานนท์กับพระสารีบุตรไปถึงใช่ไหมพระสารีบุตรบอกข้าหาบดีท่านเศรษฐีรูปที่เห็นไม่ใช่เราตาที่เห็นรูปไม่ใช่เราผัสสะที่เกิดจากการกระทบระหว่างรูปกับตาไม่ใช่เราความรู้สึกที่มันเกิดต่อเนื่องจากผัสสะนั้นมาก็ไม่ใช่เราเสียงไม่ใช่เราหูไม่ใช่เรา
การกระทบหรือผัสสะระหว่างเสียงกับหูคือผัสสะนั้นก็ไม่ใช่เราความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดต่อเนื่องจากนั้นก็ไม่ใช่เราแม้นความคิดที่เกิดต่อจากการกระทบสัมผัสนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรากลิ่นไม่ใช่เราจมูกก็ไม่ใช่เราการกระทบระหว่างกลิ่นกับจมูกเรียกว่าผัสสะตรงนี้ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกที่เกิดต่อเนื่องจากการกระทบตรงนี้มันก็ไม่ใช่เราความคิดที่มันจะเกิดต่อเนื่องจากการตรงนี้แล้วมันก็ไม่ใช่หรอกไล่ไปจนหมดเข้าใจยังไงเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์แม้แต่ขันห้าพระสารีบุตรก็พูดเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่หรอกพวกเราฟังสิธรรมที่บรรยายเป็นอเนกปริยายของพระสารีบุตรตัวเนี้ยตรงเนี้ยท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรท่านมีจุดมุ่งหมายให้อนาถาปิฏกเศรษฐีเนี่ยได้เห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้รูปนั้นเนี่ยมันจะรูปอะไรก็ตามที่มันปรากฏมันคือธรรมชาติและตาที่มันไปเห็นรูปเนี่ยมันก็เป็นตาที่ทำหน้าที่โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นการกระทบระหว่างรูปกับตามันมีเราเจตนาที่ไหนมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติที่ทำงานกันผัสสะนั้นก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดจากต่อเนื่องจากผัสสะนั้นมันก็เป็นเพียงธรรมชาติไม่ใช่เราแล้วขันห้ามันเข้ามาทำงานสัญญาขันเข้ามาทำงานสังขารและขันเข้ามาทำงานปรุงแต่งกันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติที่มันทำงานมันเป็นเพียงกลไกธรรมชาติที่ทำงานทั้งหมดมันหาได้มีเราเพราะภาวะรู้ที่ไปรู้ในกระบวนการทั้งหมดเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเมื่อมันไม่มีเราในวิญญาณใดไม่มีวิญญาณใดเป็นเราแล้วเราจะเอาที่ใดไปเกิดอีกจะมีเราไปเกิดที่ไหนพระสารีบุตรพูดคำนี้บทสรุปสุดท้ายอ่ะเมื่อมันไม่มีเราในที่ใดแม้วิญญาณที่ปรากฏว่าเป็นภาวะรู้นั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่มันทำหน้าที่ของมันแล้วเกิดดับแล้วจะเอาเราที่ไหนไปเกิดอีกเล่าจะมีเราที่ไหนไปเกิดที่ไหนได้อีกมันแจ่มแจ้งมันคมชัดมากเลยอ่ะพระอาจารย์นี่แบบโอ้เมื่อก่อนอาจารย์ไม่เคยอ่านเลยนะไม่เคยอ่านจนมาวันหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะอนาถปิฎกเศรษฐีเนี่ยอุตส่าห์เป็นยกอุปถาขนาดเนี้ยมันเป็นยังไงวะทำไมท่านไม่สามารถก้าวข้ามไปมากกว่านั้นก็เลยไปหาอ่านดูแล้วอาจารย์ก็พบว่าธรรมอันเป็นที่สุดทำอันเป็นเพื่อความหลุดพ้นน่ะท่านก็เคยได้ยินได้ฟังไม่ใช่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคิดว่าธรรมที่พระสารีบุตรแสดงให้พระธรรมที่พระสารีบุตรแสดงให้ท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีฟังเนี่ยมันคือสุดยอดไหมธรรมปริยายนี้แบบสุดยอดจริงๆนะแบบว่าคือมันไม่มีความเป็นเราสักอย่างเลยอ่ะมันมีเพียงธรรมชาติที่กำลังทำงานกันอ่ะคือสรุปง่ายๆคือพระสารีบุตรกำลังบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอตอนนี้ทุกอย่างที่เป็นมาอยู่ตอนนี้มันเป็นเพียงธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของมันมีเพียงความเห็นผิด
ที่มีความเป็นเราเข้าไปในเรื่องราวเหล่านั้นเท่านั้นเองใช่หรือไม่ท่านจึงมาบอกความจริงว่ามันไม่ใช่เรามันไม่มีเราเลยในสิ่งเหล่านั้นในกลไกเหล่านั้นในกระบวนการเหล่านั้นมันไม่มีเรามันไม่ใช่เราทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเพียงกระบวนการที่มันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปเมื่อตามันก็ต้องเห็นรูปหูมันก็ได้ยินเสียงมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นของคู่กันเราจะเอาเสียงมากระทบตาก็ไม่ได้เราจะเอาตาไปกระทบเสียงไม่ได้ใช่ไหมเอารถมากระทบตาได้ไหมก็ลองเอาเกลือใส่ตาดูสิคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มันกลายเป็นโผฏฐัพพะใช่หรือไม่เอาเกลือกระทบตาปั๊บมันกลายเป็นโผฏฐัพพะและกลายเป็นรถกระทบกายเป็นโผฏฐัพพะกระทบกายนะไม่ใช่รถเลยนะเพราะรถมันคู่กับลิ้นมันไม่เกี่ยวกับตาคุณเอาเกลือโรยแขนมันก็ไม่รู้รสแต่คือโผฏฐัพพะใช่หรือไม่เอาเกลือโรยแขนเป็นโผฏฐัพพะนะเพราะมันไม่รับรู้รสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าของมันคู่กันแล้วมันทำงานด้วยกันมันเป็นธรรมชาติที่เป็นกลไกที่มันทำงานกันอยู่แม้นรูปมันกระทบตาผัสสะที่เกิดมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติความรู้สึกที่ต่อมามันเกิดก็เป็นธรรมชาติความคิดที่ต่อเนื่องมันก็เป็นกลไกการทำงานของขันห้าสัญญาขันมันก็ทำงานของมันสังขารและขันก็ทำงานของมันมีความหลงผิดเท่านั้นคือมีหลงมีตัณหาอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระสารีบุตรได้แสดงธรรมโดยอเนกปริยายตรงนี้แบบโอ้โหที่สุดอนาถาปิฎกเศรษฐีน้ำตาไหลเลยโอ้ไม่เคยได้ฟังเรื่องอย่างนี้เลยดูแลพระพุทธเจ้ามาตลอดดูแลพระสงฆ์กันมาตลอดดูแลวัดวาอารามมาตลอดไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมอันเป็นปริยายขนาดนี้เลยเสียดายเหลือเกินชีวิตนี้อุตส่าห์อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอุตส่าห์อุปถากพระอรหันต์อุตส่าห์สร้างวัดสร้างวาแต่ไม่เคยได้ฟังธรรมอย่างนี้เลยพระอานนท์ต้องปลอบใจท่านเศรษฐีพระพุทธองค์จะแสดงธรรมในแต่ละครั้งในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างทรงมองเห็นบุคคลว่าเหมาะสมมองเห็นกาละว่าเหมาะสมเข้าใจไหมมองเห็นความเหมาะสมแล้วพระองค์จะแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้คือต้องการปลอบใจว่าบัดเนี้ยท่านน่ะเหมาะสมที่จะได้ฟังแล้วทั้งที่จริงๆไอ้ธรรมประมาณอย่างเนี้ยธรรมที่เป็นปริยายแห่งที่สุดอย่างเนี้ยพระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดพระสารีบุตรก็แสดงตลอดแต่เป็นเพราะอนาถาปิฎกเศรษฐีต้องใช้คำว่ามัวแต่ดูแลครูบาอาจารย์ภาษาบ้านเราบอกว่ามัวแต่เสียเอาบุญมัวแต่จะทำบุญมัวแต่จะคิดดูแลพระพุทธเจ้านู่นนี่นี่นั่นเหมือนคนเคยถามหลวงปู่เทียนว่าทำไมพระอานนท์ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่บวชใหม่ๆจนกระทั่งพระพุทธเจ้าตายเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยต้องผ่านไปอีก3เดือนถึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันเป็นเพราะอะไรถามหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนบอกว่าอ๋อหลายสิบปีนั้นพระอานนท์มัวแต่ดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวเองเข้าใจไหมหลายสิบปีที่คอยอุปถัมภ์ดูแลพระพุทธเจ้านั้นพระอานนท์มัวแต่ดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวเองก็คงสไตล์เดียวกับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเท
ที่มัวแต่ดูแลพระพุทธเจ้าดูแลพระอรหันต์สาวกก็เลยไม่ได้ดูตัวเองอันนี้นัยยะหนึ่งนะแต่พอเรามาสังเกตดูอีกเรามาศึกษาอีกเราจึงเข้าใจว่าในบทสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าอนาในช่วงใกล้รุ่งนั้นในวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีตายแล้วพอใกล้จะรุ่งเช้าอ่ะมีเทวบุตรมาหาพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าเทวบุตรนั้นอยู่ชั้นดุสิตพอบอกอยู่ชั้นดุสิตพระทั้งหลายก็เลยว่านั่นคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีใช่ไหมพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกใช่แล้วก็จบลงตรงนี้พออาจารย์ได้ยินว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นเทวบุตรชั้นดุสิตเมื่อนั้นอาจารย์ก็เข้าใจอีกทันทีเลยว่าอ๋อนอกจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะมัวแต่ดูพระพุทธเจ้าดูแต่พระอรหันต์แล้วเนี่ยมันมีปุพพกรรมบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นบำเพ็ญพระโพธิสัตว์เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นแดนแห่งพระโพธิสัตว์เพราะในชั้นดุสิตเนี่ยคือแดนแห่งพระโพธิสัตว์ที่ต่อคิวกันจะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงไม่มีวันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะถูกล็อกไปแล้วเข้าใจยังถูกล็อกไปแล้วว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นอนิตยโพธิสัตว์แล้วด้วยพระโพธิสัตว์มี2 อย่างคืออนิตยโพธิสัตว์กับนิตยโพธิสัตว์อนิตยโพธิสัตว์หมายถึงผู้บำเพ็ญบารมีแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์แต่ยังไม่เที่ยงแท้ผู้บำเพ็ญบารมีประเภทนี้สามารถถอนคำอธิษฐานได้ถอนคำอธิษฐานได้เหมือนที่หลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาเคยเป็นแต่หลวงปู่มั่นน่ะในคัมภีร์ในประวัติหลวงปู่มั่นน่ะเห็นว่าตัวเองถูกล็อกแต่ยังไม่ถึงกับล็อกตายอ่ะทำไมท่านก็เลยว่าตั้งจิตอธิษฐานถอนแล้วท่านก็เห็นอีกว่าอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่เสาก็บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกหลวงปู่มั่นก็ไปหาหลวงปู่เสาแล้วบอกว่าท่านอาจารย์พุทโธมันยาวไปพุทโธมันยาวไปเอาสังโฆก็พอเข้าใจไหมคือถ้ายังจะบำเพ็ญเพื่อเป็นพุทโธต่อนี่คือแบบมันอีกยาวมากก็เลยบอกหลวงปู่เสาว่าพุทโธมันยาวไปผมเองก็ถอนแล้วเอาสังโฆก็พอท่านอาจารย์หลวงปู่เสาก็เลยยิ้มแล้ววันนั้นก็บอกหลวงปู่เสาก็ถอนอธิษฐานแล้วเมื่อถอนอธิษฐานหลวงปู่เสาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเข้าใจไหมไม่งั้นต้องบำเพ็ญบารมีไปอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ของท่านอ่ะยังเป็นอนิตยะโพธิสัตว์คือยังถอนได้พวกที่ส่วนมากเป็นนิตยะโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่ได้รับการคำได้พยากรณ์ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้และที่สำคัญคือต้องได้ไปเกิดในแดนดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ไปเกิดในชั้นดุสิตนี่แหละคือเหตุผลเนาะว่าทำไมท่านมันทำให้ตับพัดจับผูที่จะไม่ได้ฟังธรรมอันเป็นที่สุดอยู่เรื่อยอ่ะเข้าใจไหมคือบุพกรรมนั้นมันทำให้เบี่ยงออกอยู่เรื่อย
จนแม้วันสุดท้ายพระสารีบุตรเทศธรรมอันเป็นที่สุดนั้นให้ฟังซาบซึ้งเข้าใจแต่ไม่บรรลุเข้าใจไหมซาบซึ้งเข้าใจดีเหลือเกินสุดยอดแต่ไม่บรรลุเนี่ยซึ่งถ้าจริงๆแล้วโหเราฟังแล้วแบบเนาะอนาถาพิทิกาเศรษฐีน่าจะบรรลุอ่ะจากที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องพระสารีบุตรเทศนาให้อนาถาพิทิกาเศรษฐีฟังเนี่ยเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วกระบวนการการปฏิบัติวิปัสสนาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อการกระตุ้นธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อเห็นกลไกของธรรมชาติอย่างที่มันเป็นเห็นกลไกธรรมชาติอย่างที่มันเป็นเพื่อเห็นความไม่มีเราเห็นความไม่มีเราแต่ถ้ามันจะมีเราเมื่อไหร่เราก็จะเห็นตัณหาอุปทานตัวนั้นเขาจะยังไงเนี่ยถ้ามันจะหลงสร้างความมีเราขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คือตัณหาอุปทานที่เราจะเห็นแล้วละตัณหาอุปทานนั้นให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเพราะสลักตัวนี้สลักตัวนี้มันไม่ใช่สลักใหญ่โตมโหฬารถ้าเป็นภาษาบ้านๆน้ำแท้งน้ำขี้เหี้ยนภาษาอีสานว่ะเสี้ยนต่ำเข้าใจไหมมันไม่ใช่อะไรใหญ่โตมโหฬารแต่ไอ้เสี้ยนต่ำนี่แหละที่มันยอกอยู่เนี่ยมันเสี้ยนเล็กๆตัวนี้แหละที่มันยอกอยู่แล้วมันหาไม่เจอสักทีเนี่ยเข้าใจความหมายไหมเหมือนกับเสี้ยนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแล้วมันลุกลามกลายเป็นหนองกลายเป็นจนป่วยต้องเข้าใจยังไงเนี่ยแค่นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราหาเสี้ยนตัวนี้เจอแล้วเข้าใจแล้วอ๋อไอ้เสี้ยนตัวนี้เองเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เองการทำอริยสัจมันอยู่ที่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนามันก็เลยเน้นย้ำลงว่าเห็นตามที่ธรรมชาติมันเป็นไปสังเกตเห็นให้ภาวะรู้ให้ธาตุรู้มันเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นเป็นไปตามธรรมชาตินั้นๆหาได้มีเราหาได้มีความคิดว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้ามันมีความคิดว่าเราเข้าไปเมื่อไหร่ก็เห็นนั่นแหละคือตัณหาอุปทานคืออัตตาตัวตนคือตัณหาอุปทานที่มันถูกสร้างขึ้นแล้วมันก็เลยบานเบือกออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่ปั๊บสกิดจับประเด็นแค่ตรงนี้แล้วก็มองเห็นอย่างที่พระสารีบุตรบอกทุกอย่างมันทำงานโดยธรรมชาติเป็นโดยธรรมชาติหาได้มีเราแต่ไหนแต่ไรไม่เพราะมันจึงไม่มีเรามาแต่แรกใช่หรือไม่มันจึงไม่มีเราไม่ใช่เรามาแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมแต่เพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจเราไปใส่ความมีเราเป็นของเรามีเราเป็นตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเองในธรรมชาติที่กำลังทำงานในขั้นตอนในกระบวนการของธรรมชาติเหล่านั้นเราหลงไปสร้างความคิดลักษณะว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองเนาะเอาละน่าจะสมควรแก่เวลาเนาะไปกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส
สังฆนามามิ